ช่วงนี้แบบท้องเปิดตัวดูหวานหวานตลอดก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆหวานเสมออยู่แล้วใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหวานกว่าเดิมอะไรเท่าไหร่ใช่ค่ะเหมือนพี่แบร์เขาบอกกับเราว่าเหมือนเขาเป็นห่วงเราเรื่องที่แบบว่าโดนดราม่าตอนนี้เนาะอ๋อไม่มีคือกันหนีไงนะคะที่เขาเป็นห่วงอะไรไงบ้างเขาบอกเป็นห่วงเรามากก็เรื่อยๆค่ะแต่ว่าหนูว่าเขาลืมไปหมดแล้วมั้งใช่มันก็สักพักนึงแล้วค่ะก็มีอะไรที่กระทบกระเทือนทั้งสองคนแล้วก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะล่าสุดก็มีการควงกันไปทำบุญเนาะคือวันนั้นว่างพอดีค่ะแล้วพี่น้องการน้องชายน้องเด็กยังไม่เคยไปวัดพระแก้วก็เลยแบบว่าอ้าไปก็ได้อันนี้คือน้องเขาอยากไปยากเลยแบบว่างพอดีก็ไปใช่แล้วหนูชอบไปอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยอยากจะเชิญอยากจะชวนไปกันคือไม่เคยไปกับพี่น้องเด็กกับแม่แก้วด้วยค่ะร้อนไหมคะร้อนนะไหมในระดับนึงแต่ว่าเป็นเหมือนว่าวันที่เขาสวดประจำเดือนนี้อะค่ะก็เลยเหมือนคนน้อยแล้วก็มีโอกาสได้นั่งสวดมนต์เป็นชั่วโมงเลยนานกว่าที่คิดไว้เยอะมากใช่ค่ะก็เลยแซวว่าไปทำบุญแบบเสริมดวงรักอะไรโอ้ยไม่ใช่ค่ะดีอยู่แล้วในคู่เราเขาเหมือนทำบุญกันบ่อยปีนี้จะมีบุญใหญ่อะไรร่วมกันหรือยังยังไม่รู้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังค่ะยังจริงๆแล้วทางอย่างเงี้ยมันมีขอเรื่องความร้องความรักไหมคะไม่ไม่ไม่ส่วนมากจะขอตอนนี้ละครกำลังจะออนค่ะก็จะมูเตลูนิดหน่อยหน่อยเอาไว้ไหว้พระก็จะขอแต่เรื่องละครอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ต้องพึ่งสายมูไม่รู้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจค่ะเราอยากให้ละครเป็นแบบไหนดังเปี้ยงป้างอยากให้คนดูชอบแค่นั้นเลยค่ะให้คนดูชอบส่วนตัวมูหนักขนาดไหนคะเวลามูไม่รู้ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นก็ถ้าไปไหว้พระก็จะขอแค่นั้นเลยค่ะเคล็ดลับการมูของยาย่ามีไหมคะอะไรนะคะเวลาการมูของเราเคล็ดลับของยาย่าต้องท่องอะไรหรือพูดอะไรก่อนไม่หนูไม่ได้มีแบบว่าขั้นตอนอะไรแค่แบบว่าเขาบอกให้แค่ตั้งสมาธิดีๆแค่นั้นเองเลยค่ะว่าใครว่าที่ไหนดีไปหมดไหมคะไม่ขนาดนั้นค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากไปก็จะไปค่ะถ้าไม่อยากไปก็ไม่ไปไม่บ่อยขนาดนั้นเหมือนว่าช่วงนี้พี่แบร์เขาก็ว่างเยอะเราเห็นว่าเขาไปเฝ้าเราที่กองบอกไปหาที่กองหนูปิดกล้องมาหลายเดือนแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายอะค่ะเขาก็จะไปบ้างใช่เพราะว่าเขาปิดกล้องก่อนหนูเขาบอกว่าก็มีการสบตากับพี่แบร์เบาๆแบบพยักหน้าให้กันว่าดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยในกองเหรออันนี้ไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้อ๋อโอเคก็การสลองกินการสลองนี่แหละก็ไปบ่อยนะคะเหมือนแบบคือการที่เราถ่ายหนองแขมอะค่ะสตูลิขิตข้ามดวงดาวของนาเดชถ่ายในหนองแขมเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูว่าถ่ายข้างนอกที่เรือนไทยเขาถ่ายในสตูเพราะฉะนั้นมันเดินหากันได้อยู่แล้วไม่ได้แบบเป็นการไปคุมซีนไปดูว่ามีปุ๊บปิ๊บโอ้ยไม่กล้าหรอกจริงๆเขามีไปตามเฝ้าไหมวะอะไร no ไม่ค่ะเรามีการเข้าใจกันที่ดีเรื่องการทำงานไม่มีถามว่าเล่นฉากอะไรมั่งวันนี้ยัง no ไม่เคยแบบนั้นค่ะหรือว่าถ้าลบซีนแบบไหนนี่ต้องเล่าต้องบอกกันนะทั้งคู่อะไรไม่ค่ะเราไม่เคยคุยเรื่องงานแต่ญาติก็ไม่ห้ามใช่ไหมคะถ้าพี่แบบพี่นั่นเองไม่ห้ามมันคืออ๋อถ้ามาดูเราอะเหรอก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ว่าก็มานานๆทีนานๆทีมากๆค่ะมีแซวมาว่าอย่าหวานเกินหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะเรามักจะบอกซึ่งกันและกันว่าเอาให้เต็มที่เอาให้สุดเลยมากกว่าจริงๆแล้วเข้ามาถือเป็นกำลังใจให้เราในการทำงานไหมก็ดีนะคะแฮปปี้ค่ะคือช่วงที่ถ่ายอะค่ะหรือทั้งคู่ยุ่งมากขอโทษค่ะคือเป็นช่วงเวลาที่แบบเรานับวันกันนะคะหนูว่าทำงาน100กว่าวันติดโดยที่ไม่ได้พักเลยแล้วพี่ใหญ่ก็ทำงานติดมากๆๆแล้ววันไหนที่ถ่ายใกล้ๆกันก็จะเดินหากันเป็นสวีทข้ามกองใช่ค่ะเดินข้ามสตูหนองแขมค่ะไม่ได้เปิดตัวกันอย่างเงี้ยหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีข่าวดีพัฒนาไปหรือยังอะไรอะไรนะคะเขาก็ลุ้นว่าอ่ะเปิดตัวข่าวดวงมีแบบนี้แล้วอับจะแต่งไม้อะไรโอ้ยเป็นครั้งแรกที่ใครถามหนูเรื่องนี้ยังค่ะยังค่ะหลายคนลุ้นกันแบบสุดฤทธิ์เลยค่ะอ๋อลุ้นกันไปก่อนยังค่ะคิดรู้สึกไงบ้างคะแฟนคลับจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษตอนนี้หนูก็คิดว่าก็คงจะต้องมีคนถามเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่สาบานเลยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้กันเลยค่ะไม่มีพูดคุยหรืออะไรกันเลย
ที่จะวางแผนไว้สักกี่ปีดีของเราไม่รู้อ่ะไม่ได้เป็นคนที่ชอบวางแผนอะไรไกลๆขนาดนั้นด้วยให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าค่ะไม่เคยมีกลุ่นกันใช่ไหมให้ไม่บอกว่าวางแล้วไม่เกิน 2-3 Oh my god ยังค่ะของยังเพราะว่าอย่างคู่หมากคิมเนี่ยวางอะไรไม่เกิน 2-3 ปีนี้อะไรเงี้ยว้าว really โอเคยังของหนูยังแล้วกันค่ะเรามีคิดมาว่าแบบอายุเท่าไหร่ดีถึงจะพร้อมอะไรอย่างงี้ไม่รู้อ่ะแค่รู้ว่าตอนนี้ยังยากกดดันไหมครับเพราะเห็นแบบเพื่อนๆวางแผนรอบตัวเราคือยังไปคือคู่ไม่กดดันค่ะเพราะว่าหนูสบายใจแฮปปี้มากๆกับพี่นาเดชค่ะก็ดีแล้วเขาควรจะต้องคิดบ้างมั้งคะดีใจกับเขาค่ะแล้วเราไม่คิดแต่หายยากยังค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วค่ะก็คือไม่ได้ไปไหนจากเขาอยู่แล้วเด็กคนเดียวใช่ไม่ได้ไปไหนจากเขาอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่ได้คิดเรื่องแบบต้องแต่งงานอะไรเงี้ยไม่ได้คิดปลายปีเห็นปลายปีพี่ได้เด็กบอกว่าอาจจะมีทริปกับยาย่าอีนี่ทำไมเขามาไม่ยังไงยังไม่รู้ว่าจะยากก่อนไม่รู้เลยค่ะแต่มีคุยกันไหมว่าอาจจะมั้งเขาเป็นคนที่ไอเดียเยอะมากเยอะตลอดเวลาด้วยค่ะว่าแบบวันไหนทำงานเหนื่อยๆก็จะนี่นะเดี๋ยวฉันจะไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าชวนไปไหนหนูก็ไปหมดแหละอาจจะมีเขาชวนใช่ไม่ใช่เราเขาชวนตลอดหนูก็ชวนบ้างค่ะวันไม่รู้แต่ตอนนี้ยังพีเอสถานที่ใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้มีทริปจริงจังหรือแบบเป็นรูปเป็นธรรมใช่ไหมมีค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปปีค่ะมีหลายทริปหลายทริปที่จะไปกันค่ะอยากไปด้วยเหรอคะหนูจะกลับบ้านกับนอร์เวย์ค่ะไม่ได้ไปด้วยใช่กับแม่แก้วด้วยค่ะไปกี่วันคะลูกรอบนี้แม่บอกเขายังไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ต้องถามแม่แต่นี้แฟนๆจะได้เห็นภาพสวีทออกมาเยอะขึ้นไม่รู้ว่าเราทำทุกอย่างตามอารมณ์มากกว่าค่ะไม่ได้แบบตั้งใจจะลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยไปนอร์เวย์รอบนี้ต้องมีช่วยเตือนสติพี่แบร์ไหมคะว่าอย่ามือลั่นลงผิดอีจีไม่หรอกหนูว่าคนแฮปปี้ตอนที่เขามือลั่นขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะ